โดย6โครงการสําคัญในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการฟื้นฟูแม่น้ําพิจิตรจังหวัดพิจิตรโครงการฟื้นฟูแผนหลักการพัฒนาหนองหานจังหวัดสกลนครโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําจากลําน้ําฉีโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไยขาวจวัดแม่ห้องสอนโครงการน้ําเพื่ออปโภคบปิิภคและการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ําค่ะ อย่างโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ได้มอบหมายกรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำยมตอนล่างถัดจากประตูระบายน้ำโพประทับช้างเพิ่มเติม ศึกษาความเหมาะสมแนวทางการเติมน้ำจากอาคารที่สร้างในแม่น้ำยมให้กับแม่น้ำพิจิตรและกองทับบกร่วมกัดมูลละนิธิอุทกภัณในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา27รายการจาก43รายการค่ะโดยตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2563ค่ะ โครงการฟื้นฟูแผนหลักการพัฒนาหนอ,องหารจังหวัดสกลนครน,นะครับจัดทําแผนเป็นแนวทางให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําไปดําเนินการได้ประกอบด้วยแผนระยะเร่งด่วนระยะปานกลางและระยะยาวครอบคลุมการพัฒนา10ปีระหว่างปี2563ถึง2570ดำเนินการใน5ด้านรวม63โครงการวงเงิน5,509ล้านบาท ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานกําลังจะจัดทําแผนปฏิบัติการของแต่ละปีงบประมาณและแผนดําเนินงานที่จะสามารถขับเคลื่อนได้หลังจากนั้นทางสทนชก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไปครับ ส่วนโครงการขุดลอกคลองระบายน้ําจากลําน้ําชีนะคะน,นี้เป็นการก่อสร้างทางผ่านน้าชีตอนล่างพร้อมอาคารประกอบที่จังหวัดอำนาจเจริญและโอบลนราชธานีค่ะเมื่อด,ดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชนลประทานได้ถึง3,000ไร่มีเส้นทางสัญจรและลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรลดระยะเวลาพื้นที่น้าท่วมซ้ำซากจานวน25,000ไร่จาก4เดือนเหลือไม่เกิน1เดือน และก็สามารถระบายน้ําได้น,น,นะคะ100ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีขณะนี้ออกแบบเสร็จแล้วนะคะอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นของประชาชนและก็เกษตรกรในพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้วปี2562วงเงิน85ล้านบาทนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติการใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้คาดว่าคณะอนุกรรมการป่าสงวนแห่งชาติจะตรวจสอบและเห็นชอบได้ภายในเดือนมิถุนายน พร้อมกับอขออภัยครับก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการป่าสงวนแห่งชาติพิจารณาเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2562ครับและก็โครงการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะคะไปจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคให้ครบ ทั้ง169หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในปี2,562นะคะก็พบว่ามีหมู่บ้านที่มีระบบประปายอยู่แล้วใน23แห่งที่เหลือก็จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายนะคะสำหรับเรื่องของการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สำรวจแล้วก็เร่งรัดแก้ปัญหาจุดที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศรวม451แห่งเน้นพื้นที่ภาคใต้ที่มีอยู่111จุดนะคะเพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยค่ะ